เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกม Ark Survival นะครับผมนะซึ่งในเกมนี้นะครับเป็นเกมเกี่ยวกับไดโนเสาร์นะซึ่งตอนนี้ผมกำลังจะมาแต่งตัวละครนะครับเล่นเป็นตัวผู้ชายนะสีผิวเอาซีดๆไปเลยนี่แวมไพร์ขาวจั๊วไงท่านผู้ชมแล้วก็สีผมสีผมเอาอันนี้แล้วกันสีตาเอาสีฟ้าแล้วกันเฮดไซส์คืออะไรวะหัวใหญ่อ๋อขนาดหัวเอาเอ้ยวันนี้เราจะมาแต่งเป็นทีมไททัน60เมตรนะเจ้าหัวเล็กๆนะครับไททัน60เมตรหัวเล็กๆแล้วไงต่อโนคิวเอาเล็กๆแล้วกันแล้วก็ข้างล่างอ้อคางไททัน60เมตรนี่คางเป็นไงวะท่านผู้ชมคางมันจะประมาณนี้หรือเปล่าอนี่แหละแล้วก็ความกว้างของหัวเอาสักประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ความสูงของหัวหัวยืดเลยแล้วก็ความสูงของหัวประมาณนี้แล้วกันแล้วก็อันนี้อะไรอันนี้อะไรอ้อความแคบความแคบของหัวหรือเปล่าเอาสักประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ความยาวของหน้าจ้างมันแต่ท่านผู้ชมแล้วก็ neck size อ้อคอถ้าท่าน60เมตรคอมันจะเป็นไงวะคอมันต้องประมาณนี้ปะแล้วก็ความสูงของคอสูงไปเลยแล้วก็หน้าอกความใหญ่ของหน้าอกเหรออ้ออ้อโอ้โหอะไรคือความสมส่วนในเกมนี้เฮ้ยโอเคไม่เป็นไรท่านผู้ชมเราแต่งในทีม60เมตรประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็อันนี้ความกว้างของไหล่นะครับท่านผู้ชมความกว้างของไหล่ความกว้างของไหล่ต้องประมาณนี้เลยแล้วก็สะโพกมันกลายเป็นตัวอะไรไปแล้วเนี่ยท่านผู้ชมฮะโอเคท่านผู้ชม60เมตรประมาณนี้นี่แหละแล้วก็นี่สูงสูงนี่อะไรวะอันนี้กล้ามเหรอช่วงซิกแพคอะไรงี้ปะ60เมตรมันจะผอมๆหน่อยประมาณนี้แหละหน้าอกผมว่าปรับให้มันเล็กลงดีกว่าปะใหญ่ไปประมาณนี้แหละเอี่ยม60เมตรที่แท้จริงแล้วก็แขน60เมตรแขนจะมือใหญ่ๆไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้โอเคแล้วก็แขนยาวๆแขนเล็กๆนะครับนี่แขนเล็กๆมัน60เมตรหรือเปรตวะท่านผู้ชมมึงคิดว่ามึงเก่ามากก็เข้ามาเลยแต่รู้ไว้ด้วยว่ากูเป็นกังฟูฮะโอ้นี่ประมาณนี้เลยมันจะแขนรีบๆหน่อยนี่ประมาณนี้ท่านผู้ชมนะแล้วก็ขาสูงไปเลยสูงเลยหน้าจอไปเลยท่านผู้ชมหัวขาเลยแล้วก็ความใหญ่ขาจะค่อนข้างใหญ่ท่านผู้ชมแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็ตีนใหญ่ๆเลยนี่เรียบร้อยเราชื่ออะไรดีวะท่านผู้ชมฮะชื่อว่าไข่ดาวนี่ไงไข่ดาวไปโอ้ตื่นมาแล้วโอ้อะไรอยู่ตรงมือคันโอเคท่านผู้ชมหันซ้ายโอ้มาแล้วเฮ้ย ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรทำไมมันไม่เหมือนที่ผมแต่งไว้เลยวะฮะเก็บของอันนี้ผมเล่นไม่เป็นนะครับท่านผู้ชมอันนี้เล่นครั้งแรกเลยการเล่นครั้งแรกนี่มันอะไรกันนี่inventory กดตัว i ปะตัว iอ๋อสูงเลยหน้าจอไปเลยอันนี้คืออะไรอ่ะน่าจะเป็นการค่าอัปเกรดอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันวะโอเคเก็บหินต้นไม้เราตัดได้ปะต่อยนี่ตัดไม้จะว่าไปมันก็เหมือนเกม Minecraft ดีนะเนี่ยท่านผู้ชมโอเคพิกแอคมันต้องใช้อะไรบ้างอ่ะพิกแอคต้องใช้หิน9อ้อเราคราฟได้แล้วนี่นี่ไงคราฟไปเลยโอเคคราฟเสร็จแล้วป๊าบนี่ใช้ดึงมาใช้เรียบร้อยใช้หินนี่ไงมันปรับมุมมองไงวะเอ้ยตัวอะไรมันคือตัวอะไรวะมันชื่ออะไรวะคาร์บอนเมสอ่านไม่ออก โอเคมันปรับมุมมองไงวะโอ้ลูกกลิ้งอย่างนี้นี่เองอันนี้ไหนเอาพิกแอคมาตัดไม้ดิไม่ไงเอ้ยไม้ล้มเอาจางไปเลยฮะทำไมมันจางวะอันนี้เราทำอะไรมันย่อได้ปะโอ้ตัว C ย่อแล้วก็ตัว X นอนนี่คลานไงแล้วคอนโทรลอ่ะอ้อคอนโทรลเป็นการทุบตรงนี้ก็ทุบได้เหรอเป็นไม้เหมือนกันใช่ไหมเอ้ยอะไรดิฮะผมอยู่ในร่างกายเหรอท่านผู้ชมดูหน้ามาดิโอ้ยคนน่ากลัวเลยไปดีกว่าเอ้ยสวัสดีนายคือตัวอะไรเหรอฮะเฮ้ยตกใจหมดเลยเห็นคำรามโอเคครับท่านผู้ชมครับอันนี้หินถ้าเราขุดหินมันจะได้หินไหมขุดหินได้หินสิว่ามันจะขุดได้อะไรล่ะไม
ิ้งคือพวกอะไรวะโอ้หินแตกเลยขุดแค่นี้เองแล้วก็เราสามารถที่จะคราฟพอชใช่ไหมปาบทำไมวิ่งช้าอ๋อคราฟของอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็เอาท็อตมาไว้ที่ตัวเองแล้วใช้ดิว้าวเทคโนโลยีพวกเรานี่เรียนรู้ไวจริงๆเลยโอเคท่านผู้ชมนะเราไปขุดไม้กันต่อเอ้ยเอ้ยมันชื่อว่านกอะไรนะโดโดสวัสดีโดโดอะไรทำไมมีรูปหัวใจอ่ะแล้วทำไมตัวนั้นสีแบบนี้อ่ะอันนี้โดโดเลเวล8เหรออันนี้โดโดเลเวลเท่าไหร่โอ้นกโดโดโคตรน่ารักเลยท่านผู้ชมเฮ้ยอันนี้เราฆ่ามันได้ปะน่ารักแบบนี้ไม่น่าฆ่าเลยวะเดี๋ยวค่อยมาฆ่าดีกว่าขอเรียนรู้ก่อนอันนี้โดโดเลเวลเท่าไหร่โดโดเลเวล2ไหนๆก็ได้มาแล้ววะโดโดฉันขอโทษ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 นี่ไงนี่อ่ะแล้วไงอะไรอ่ะอ๋อได้เนื้ออ๋อให้เราทุบจนกว่าจะได้เนื้องี้เออสงสารจังเลยแต่ไม่เป็นไรมันคืออาหารชั้นเลิศว่าแต่เราจะปิ้งอาหารยังไงวะนั่นสิเราจะปิ้งอาหารยังไงไหมท่านผู้ชมแล้วค่าตรงนี้คืออะไรค่าตรงนี้คืออัพอะไรวะอ๋อเราต้องไปทำให้เลเวลเราอัพเราจะได้ทำแคมป์ไฟได้โอ้ตัวอะไรเนี่ยสวัสดีเพื่อนสวัสดีเดินผ่านงี้เลยเออไม่สนใจยายดีไม่ไงไม่อะไรวะเราทุบลากแต่พังทั้งต้นเกมนี้นี่มันสมจริงจริงๆเลยท่านผู้ชมสมจริงมากตั้งแต่เล่นเกมไม่เคยเจอเกมอะไรที่สมจริงขนาดนี้มาก่อนโอเคเอ้ากระโดดขึ้นไม่ไหวแล้วในนี้มีอะไรให้เก็บเปล่าวะฮะขอเก็บหน่อยสิอ๋อในนี้น่าจะเป็นพวกสมุนไพรท่านผู้ชมพวกเบอร์รี่อะไรงี้ได้ป่ะมันกินได้ป่ะเบอร์รี่กินได้มันน่าจะได้พวกปริมาณน้ำอะไรงี้หรือเปล่าวะเบอร์รี่มันมีน้ำมาข้างในเอ้ยตัวนี้น่ารักจังสวัสดีเฮ้ยน่ารักจังเลยเออโดโดอันนี้เลเวล3นะครับท่านผู้ชมขอสักหน่อยได้ป่าวะขอสักหน่อยดิทำไมร้องมันไก่เลยวะโดโดโอเคเอามาตรงนี้ทำไมเราถือแล้วมันงองแงงอย่างนี้วะโอ้โอเคทุบไงแล้วเราจะอัพเลเวลยังไงวะท่านผู้ชมฮะเราจะอัพเลเวลไงอ๋องี้แล้วในตัวเรามีแคมป์ไฟปะในตัวเราไม่มีแคมป์ไฟใช่ไหมแล้วเราจะคราฟของคราฟแคมป์ไฟอ๋อเราต้องการหินอีกนิดหน่อยโอ้พวกเรานี่เรียนรู้ไวจริงๆเลยท่านผู้ชมนี่โอเคครับได้ยังได้แล้วเรียบร้อยแล้วก็นี่แคมป์ไฟในตัวได้แล้วท่านผู้ชมเอ้าทำไมไม่เข้าอ๋อลากมาตรงนี้ป้าบเรียบร้อยทีนี้พวกเราก็ไม่อดตายละขอขูดหินไปสักหน่อยแล้วกันโอ้โหแตกโอ้ยเท็กเจอร์หินอะไรกันนี่หินแตกอะไรขนาดนั้นวะโอเคท่านผู้ชมแล้วเราต้องเล่นไงต่อวะในเรื่องเกมนี้มันดำเนินไปยังไงอะก็เอาชีวิตรอดเหมือนเกม Minecraft อะไรงี้เหรอใช่เหรอวะแล้วผมต้องทำยังไงต่อวะท่านผู้ชมฮะเกมนี้มันดำเนินไปไงวะเนี่ยว่ายน้ำได้ปะโอ้สดชื่นเลยนี่ไงเฮ้ยปลาอะไรเนี่ยแซลมอนเหรอแซลมอนยุคไดโนเสาร์มันเป็นอย่างงี้เหรอทำไมแซลมอนยุคนั้นน่ากลัวจังวะโอเคไปต่อครับท่านผู้ชมผมวิ่งไปไหนไม่รู้อะโอเคนี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยโอเคเราอยู่ที่ไหนแล้ววะตอนนี้ผมเลเวล5แล้วนะครับท่านผู้ชมอ๋อมันจะให้เราอัพไปเรื่อยๆงี้อ๋อสร้างบ้านท่านผู้ชมเราต้องสร้างบ้านแสดงว่าเราต้องไปหาทำเลสร้างก่อนนะว้าวทำไมน้ำเกมนี้มันใสยังเลยวะท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าถ้าท่านผู้ชมเกิดทันยุคนี้ท่านผู้ชมไม่เด็กแล้วนะเว้ยนะจริงๆนะเนี่ยผมเกิดมาในยุคนี้ผมไม่เด็กแล้วเว้ยผมอายุประมาณ200ล้านปีไงไอ้นี่นกอะไรวะโอ้ยเฮ้ยมันจิกเหรอจิกทำไมจิกเหรอจิกเหรอเฮ้ยจิกโอ้ยโอ้ยจิกทำไมจิกทำไมจิกทำไมเฮ้ยจิกเหรอจิกเหรอจิกเหรอปะโถวิ่งมันเลเวล10เลยวะท่านผู้ชมนี่ไงได้เนื้อดิบมาโอ้โหจิกซะเลือดผมเหลือน้อยเลยโอเคแล้วเราก็เอ้ยนั่นมันไดโนเสาร์สวัสดีเอ้ยมันยิกท่านผู้ชมมันยิกโอเคไอ้มันยังตามมาอยู่ไปแล้วสมัยนะเอ้ย
นั่นไงแย่ละ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 สมัยนั้นมันอยู่ยากขนาดนี้เลยเหรอวะโอ้ยอย่าตามมาสเตอร์มิน่าหมดสเตอร์มิน่าหมดสเตอร์มิน่าหมดอย่าตามมาอย่าตามมานะ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 เดี๋ยวผมขอกินก่อนมันมาแล้วไปแล้วไม่เพื่อนเราเป็นเพื่อนกันได้นะไม่เห็นจำเป็นจะต้องไล่กันขนาดนี้เลยไปละว่ายน้ำหนีละไปแล้วตามมาให้ได้ดีตามให้ได้ดีเฮ้ยเป็นแค่ไดโนเสาร์อย่าหัดซ่าเฮ้ยกูโดนอะไรวะเฮ้ยปลากระเบนเหรอโอ้ยโอ้ยตายเลยอยู่ยากมากท่านผู้ชมอยู่ยากมากผมต้องหาของใหม่หมดเลยเหรออ๋อนั่นน่าจะเป็นศพผมหรือเปล่าอะไรกันวะชีวิตมันอยู่ยากมากเลยท่านผู้ชมเกมนี้อันนี้ป่าอะไรเฮ้ยมึงตีกูปะเนี่ยไม่โอเคนั่นน่าจะเป็นศพผมนะเดี๋ยวผมไปเก็บของในศพผมกันโอเคมันมีเทคออลป่ะโอเคเรียบร้อยเทคออลไปแล้วเฮ้ยทำไมยุคนี้เขาสามารถกั้นหายใจได้นานขนาดนี้เลยผมกั้นหายใจไม่ถึง30วิผมก็จะตายแล้วท่านผู้ชมโอเคผมว่าน้ำหนักเราเยอะมากตอนนี้36 น้ำหนักแค่36เองเหรอมาขุดหินโอ้หินแตกอันนี้คืออะไรวะท่านผู้ชมมันคืออะไรวะเอ้ยมันคือตัวอะไรเนี่ยเอ้ยว่าไงนายคือตัวอะไรหรือทำไมน่ากลัวจังวะว้าวอันนี้คืออะไรใหม่หรือเปล่าแล้วถ้าผมกด E คืออะไรอ๋อมันคือของให้เราเก็บเออว้าวโอ้ยเสียงตอนมันสลายโคตรตกใจ เรามาเจอกันอีกแล้วนะโดโดว่าไงโดโดขนนายฟูจังเลยน่ารักสุดๆเอ้ยไดโนเสาร์ตัวนั้นมันไล่คนหรือเปล่าวะไม่ลองไม่รู้ท่านผู้ชมสวัสดีเพื่อนสวัสดีอันนี้เป็นไดโนเสาร์กินพืชหรือเปล่าแต่ดูท่าน่าจะกินเนื้อเฮ้ยอย่าหันมาอย่างนี้ดิตกใจเหมือนกันนะโอเคน่าจะปลอดภัยท่านผู้ชมเอ้ยเราว่าเรามาสร้างบ้านริมทะเลแบบนี้มันก็น่าสนใจดีนะผมว่าผมต้องเอาอันนี้คืออะไรผนังเหรออันนี้ประตูอันนี้ช่างมันเถอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว้าวนี่ไงเอ้ยมันใช้ไงวะฮะมันใช้ไงวะเอ้ยผมใช้ไม่เป็นท่านผู้ชมมันต้องกดตัวอะไรอ่ะมันต้องกดตัวอะไรอ่ะฮะวอร์นูสแนปพอยต์อ๋อแสดงว่าผมต้องเอาสแนปหรือเปล่าวะอันนี้แมปใช่ไหมโอเคกดอินเวนทอรี่หรือเปล่าวะผมไม่รู้เหมือนกันนะท่านผู้ชมผมใช้ไม่เป็นอันนี้เนื้อเน่าเหรอน่าใช่ดรอปไปเลยโอเคท่านผู้ชมโอ้อย่างงี้เองเหรอต้องวางอันนี้ก่อนท่านผู้ชมอันที่5นี่แหละวาง snap point ปึ๊บโอ้คลิปนี้ผมได้เรียนรู้การวางแล้วท่านผู้ชมและที่มันนับวิอยู่นี้คืออะไรวะว้าวในที่สุดผมก็มีที่นอนแล้วท่านผู้ชมว้าวเกม Ark Survival นี่มันสนุกสุดๆไปเลยแล้วไงต่อผมต้องวางอะไรอ๋อคือผมต้องทำพื้นให้มันกว้างๆปะเราจะได้ทำบ้านได้อะได้เลยท่านผู้ชมผมสามารถเรียนรู้การแบบการสร้างแล้วก็การหาอาหารได้แล้วท่านผู้ชมผมนี่มันแบบสุดยอดโอ้โหผมนี่มันโจโฉว้าวไม่น่าเชื่อโอเคมันบอกว่าน้ำหนักเอ้ยมันบอกว่าผมหนาวแสดงว่าโอเคเดี๋ยวสร้างนี้หมดกัน1เอ้างั้นผมค้าไปกันนึงแล้วถ้ามันบอกว่าผมหนาวผมต้องทำอะไรวะไม่รู้โอเคนี่ไงแล้วก็สร้างกำแพงท่านผู้ชมกำแพงโอ้ผมนี่มันเรียนรู้เร็วจริงๆเลยโอ้โหผมสามารถสร้างบ้านได้แล้วท่านผู้ชมแล้วก็ประตูผมจะเอาไว้ด้านเอ้ยนายอย่ามาแถวนี้สิเรากลัวนะเว้ยตัวโคตรน่ากลัวเลยสัตว์อะไรวะแล้วก็เอาประตูมานี่ประตูตั้งไหนวะนี่ประตูฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วก็เอ้ยอะไรแล้วผมก็หยิบประตูออกมานี่ไงว้าวว้าวโอ้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 
ผมสามารถเรียนรู้การเปิดและปิดประตูได้อย่างง่ายดายเลยท่านผู้ชมโอเคแล้วก็ครับกำแพงเก็บไปโอเคผมน่าจะได้ไฟเบอร์ตามที่ต้องการแล้วหรือเปล่าแล้วก็มาวางกำแพงนะครับท่านผู้ชมโอเคแล้วก็ค้าบกำแพงก่อนนะครับท่านผู้ชมผมค้าบมา8อันมันต้องการอีกกี่อัน1 2 3 4 5 6 7 8เอ้ยค้าบมาพอดีเลยเฮ้ว้าวไม่น่าเชื่อโอเครอมันค้าบเสร็จครับท่านผู้ชมเรียบร้อยมานี่วางกำแพงป้าบ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 เอ้าผมค้ามาเกินเหรอผมค้ามาเกินกี่อันเนี่ยอ๋อค้ามาเกิน3อันครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรโอเคแล้วผมต้องทำอะไรมันมีหลังคาเปล่าวะหลังคาใช่มันมีแล้วหลังคาต้องคราฟยังไงเอ่ยโอเคแล้วก็ป้าบแล้วผมก็เอาหลังคามาเอ้าฝนตกไม่เป็นไรอ๋อนี่ครับท่านผู้ชมหลังคาว้าวเป็นที่หลบฝนไปก่อนแล้วกันหลังคาถึงจะเตี้ยไปเลยก็ไม่เป็นไรโอเคเอ้าฝนตกแค่นี้มันจะตกทำไมเนี่ยเอ้าตกอีกแล้วอะไรแล้วก็ผมจะเอาแคมป์ไฟมาวางตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ไงอ๋อเราต้องใส่ไม้เหรอโว้แค่นี้ผมก็ไม่หนาวแล้วครับท่านผู้ชมผมก็ได้เรียนรู้การสร้างบ้านอย่างแนบเนียนแล้วนะครับนะว้าวโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม